โดยในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลารองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้มีการเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเน้นย้ำในการทำงานอย่าประมาทต่อสถานการณ์ค่ะพันตำรวจตรีรุ่งโรจน์ ถากูลปุณณยสิริรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพันตำรวจเอกมานิตนาโควงค่ะผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44และพันตำรวจโทธีรศักดิ์โพสีมาผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ได้เดินทางมาที่สนามเฮลิคอปเตอร์กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่45อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลค่ะโดยทางด้านของผู้บังคับนะคะผู้บังคับการเนาะก็คือเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมให้โอวาทมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วพบปะพูดคุยสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานรวมถึงปัญหาต่างๆกำชับห้ามประมาทต่อสถานการณ์ประสานงานทั้งด้านการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกับทหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศค่ะ